ีความสงสัยมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ UFO ครับโลกนี้นอกจากมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตอื่นบ้างหรือเปล่าเพราะว่าคุณ2คนไม่เชื่อผมยังอยู่กลางๆแล้วกันเซฟๆไว้ก่อนเพราะว่าเราเองก็ยังอยากให้มันมีเพราะว่าเรารู้สึกว่าโลกมันน่าเบื่อคือถ้ามีมันจะสนุกส่วนตัวเรามีทฤษฎีว่าถ้ามันมีจริงๆอ่ะเราเจอมันไปนานแล้วเราว่ามันต้องกลับมานิยามของ UFO ครับUFO จริงๆภาษาอังกฤษมันย่อมาจาก Unidentified Flying Object ซึ่งถ้าแปลตรงตัวคือวัตถุลึกลับบินได้ไม่ได้มีคำว่าเอเลี่ยนมันไม่มีคำว่าเอเลี่ยนอยู่ในนั้นใช่ใช่แต่ว่าภาพจำของคนทั่วไปในยุคนี้เราเสพสื่อมาเรื่อยๆอ่ะเราผูกคำว่า UFO กับเอเลี่ยนไปแล้วเออใช่ถามว่า UFO มีจริงไหมมีจริงถ้าพูดถึงวิชวลที่คนมีเหมือนกันทั่วโลกจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องการที่แบบทุกคนจินตนาการตามว่าโดนเอเลี่ยนแล้วพาตัวไปภาพที่ทุกคนเห็นคือเป็น POV ตัวเองแล้วก็อยู่ในห้องสว่างๆมีคนที่เป็นเอเลี่ยนยืนอยู่ข้างบนเงี้ยเอเลี่ยนมุมๆอยู่ใช่ตัดอะไรคือทุกคนไม่มีภาพนี้เหมือนหมดเลยสภาพสังคมเนี่ยแปลว่ามันลิเบอรัลมากมันแบบว่าเปิดกว้างมากคนสามารถเชื่อในความคิดตัวเองได้มากๆแล้วเขาก็ถกเถียงกันแบบจริงๆจังๆคนกล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วเขาก็คุยกันผมคิดว่ามันทฤษฎีส่วนใหญ่มันเลยออกมาจากกลุ่มตรงนั้นมากกว่าที่มาถึงตรงเนี้ยแล้วก็แบบเราก็ได้รับอิทธิพลจากพวกเขาค่อนข้างเยอะคิดในแบบนี้ถ้าเป็นเอเชียเรามองเรื่องจิตวิญญาณมากกว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เราก็เลยเชื่อเรื่องผีเราเชื่อเรื่องผีคุณเชื่อเรื่องผีไหมวันนี้โค้ชอัพของเราพามาทำความรู้จักพี่คู่หนึ่งแล้วกันที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเรื่องแบบว่าสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าเรื่องแบบพวก UFO ภรรยาผมแม่ผมเคยพูดไว้ว่าเขาเคยเจอสิ่งลี้ลับที่เรียกว่า UFO นะฮะแล้วคนใกล้ตัวผมอย่างคุณเผือกคงสะท้อนคุณเฟิร์สลอฟแมชชีนเขาก็เชื่อเรื่องนี้เหมือนกันไขข้อสงสัยผมได้ไหมเดี๋ยวไปรอดูกันเพราะพี่คนนี้เขาหาข้อมูลเขาเรียกข้อมูลแน่นมากจนเขาให้คำตอบว่าเขาไม่เชื่อการมีอยู่ของ UFO ใครครับก็คือพี่ยศพี่ทันแห่ง Untitled Crest นั่นเองครับอ่ะเราไปโคสอัพกับทั้งสองท่านครับมีความสงสัยมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ UFO มีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโลกนี้นอกจากมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตอื่นบ้างหรือเปล่าเพราะผมก็ติดตามคอนเทนต์ของพวกคุณครับเพราะว่าคุณ2คนไม่เชื่อพูดว่าไม่เชื่อมันอาจจะแบบดูตรงไปตรงมามากนะแต่จริงผมรู้สึกว่าผมยังอยู่กลางๆแล้วกันเซฟๆไว้ก่อนเพราะว่าเราเองก็ยังอยากให้มันมีเพราะว่าเรารู้สึกว่าโลกมันน่าเบื่อคือถ้ามีมันจะสนุกทำไมโลกมันถึงน่าเบื่อถ้าเราดูหนังเยอะเรารู้สึกว่าความต่างของมนุษย์มันจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคือถ้าเหมือนเรามีเอเลี่ยนเข้ามามีส่วนร่วมกับสังคมเรามันอาจจะทำให้มันมีความ diversity หรือความแตกต่างมากขึ้นอะไรเงี้ยอาจทำให้ชีวิตเรามันดูสูบฉีดไม่งั้นน่าตื่นเต้นไม่งั้นผมก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันเบื่อแต่ว่าถึงแม้พวกเราจะไม่ได้เชื่อขนาดนั้นนะแต่ว่าเรื่องราวแบบ UFO มันตั้งแต่นั้นเนี่ยมันดูแบบว่ามีวัฒนธรรมมันมีอารยธรรมที่มันสูงกว่าเราอ่ะมันน่าหลงไหลสำหรับคนทั่วไปอ่ะเหมือนเรากำลังดูหนังไซไฟมันมีแบบสตาร์บอมีสตาร์เทคมีมนุษย์ต่างดาวแบบขับเครื่องบินได้หรือมันจะมีใครบางคนอยู่บนดาวนึงที่แบบแอบมองเราอยู่อ่ะเราว่าเรื่องพวกนี้มันน่าหลงไหลไงเรื่องราวแบบนี้แหละทำให้คนสนใจเรื่องพวกนี้มันมากขึ้นมันก็เลยสืบค้นความจริงเหรอก็ไม่เชิงขนาดนั้นคือเราทำรายการเล่าเรื่องลึกลับซึ่งมันก็มีทั้งฆาตกรต่อเนื่องเนาะมีเรื่องทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็มีเรื่องเอเลี่ยนยูเอฟโอซึ่งก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยคือมันก็จะมีบางพาร์ทมีบางตอนที่เราก็ลองไปรีเสิร์ชดูว่ามันมีคนที่เคยเจอเรื่องพวกนี้จริงๆไหมแล้วเขาอธิบายมันยังไงแล้วแบบในแง่ของรัฐบาลหรือว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมปกติมันมีคนพูดถึงเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับคือเวลาไปหาข้อมูลมามันจะมีพร้อมกับคำตอบบางอย่างอยู่เป็นคำตอบสายที่เชื่อมากๆเลยว่าใช่แต่มันไม่สนุกสำหรับเราคือแบบไม่ตอบเลยยูเอฟโออ้าวนั่นไงต่อวะมันไม่จริงหรอกอ้าวจบแต่มันไม่ได้คุยต่อถ้ามันมีทฤษฎีที่แบบเฮ้ยนี่มันใช่ยูเอฟโอมันคือสิ่งนั้นสิ่งนี้อ่ะเริ่มคำถามแรกคิดว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตเดียวไหมบนจักรวาลนี้หรือคุณคิดว่ามีอย่างอื่นอีกเราคิดว่าบอกใช้คำว่าสิ่งมีชีวิตอ่ะมันจะดูน่าสนใจมากขึ้นบอกว่ามนุษย์ต่างดาวอ่ะคือบางทีอาจจะมีสิ่งมีชีวิตมันถึงขั้นเล็กที่สุดก็ได้นะเอาแบบให้มันเหมือนใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดอ่ะส่วนตัวเรามีทฤษฎีว่าถ้ามันมีจริงๆอ่ะเราเจอมันไปนานแล้วคือมันจะมีทฤษฎีที่แบบพวกฝรั่งมาอธิบายอยู่ว่าถ้ามันมีเอเลี่ยนเนาะหรือคนที่มันมีทรงภูมิปัญญามากๆอยู่บนต่างดาวแล้วมีเทคโนโลยีมีเมืองของตัวเองมานานมากแล้วเราล้ำหน้ากว่าเรา
มันต้องหาเราจนเจอแล้วอ่ะตั้งแต่เรามีบันทึกประวัติศาสตร์ของโลกมาไม่เคยจารึกถึงมนุษย์ต่างดาวที่หลายๆคนที่แบบทุกคนได้เคยเห็นถูกไหมในกระแสหลักแล้วกันในกระแสหลักคือถ้าสมมติเราพูดถึงมนุษย์ต่างดาวที่คนนึงออกก็จะเป็นแบบหัวโตๆตัวเขียวๆแขนยาวขายาวอะไรเงี้ยเนาะคือมันอาจจะไม่ได้มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยรูปลักษณ์แบบนี้ 100% แต่ผมคิดว่าถ้าไปพลิกดูมันน่าจะต้องมีพูดถึงปรากฏการณ์ประหลาดที่อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์หรือว่าความเข้าใจณตอนนั้นไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่คนก็จะตีความกันไปว่าอ๋อเนี่ยคือบันทึกการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เข้ามา มีส่วนร่วมกับสังคมในยุคนั้นอะไรเงี้ยมันจะมีบางเหตุการณ์อย่างในอเมริกาเจอแสงไฟบนท้องฟ้าแต่ถ้าไม่เกิดแสงไฟบนท้องฟ้านี่มันลอยขึ้นมาจากพื้นหรือมันจะเป็นบ้างไฟจะเป็นบ้างไฟก็ได้ที่คุยเนี่ยในแบบปริบทไทยๆอะไรเงี้ยใช่ๆแล้วแต่ว่าวัฒนธรรมของแต่ละคนเป็นยังไงใช่ใช่ไหมถ้ามี UFO จริงครับมันต้องเจอเราหรือไม่เราก็ต้องเจอมันจริงๆตรงเนี้ยพี่เขาเรียกว่าแฟมีพาราด็อกซ์อธิบายคร่าวๆคือมันเป็นความขัดแย้งกันระหว่างความน่าจะเป็นโอกาสที่มันจะมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ถ้าวัดกันในแง่ความเข้าใจเราคิดว่ามันมีเยอะนะเพราะว่านอกจากดาวโลกเองดาวเคราะห์อื่นดาวฤกษ์นู่นนี่นั่นมีสุริยะจักรวาลอื่นอีกเยอะมากมายมันน่าจะมีโอกาสที่ไม่น้อยที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างนอกนั้นแต่สิ่งนี้มันขัดแย้งกับสิ่งที่เรามีณปัจจุบันคือหลักฐานที่บอกว่าเรามีหลักฐานน้อยมากเหลือเกินที่จะพอยืนยันได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกจริงๆมันต้องโซฟตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าทำไมเราถึงไม่เจอสิ่งเหล่านั้นทีหรือว่าเรามองผิดแว่นอยู่เราคาดหวังว่าเขาจะมีเป็นอวัยวะแบบเราจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่ฝุ่นตัวเล็กๆก็ได้แล้วเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วอะไรพวกนี้พี่อ่ะอินสไปเรชันแล้วความรู้ผมนี่ก็มาจากหนังทั้งหมดมันอาจเป็นไปได้ไหมว่ามีองค์กรลึกลับบางองค์กรอยู่ปิดบังข้อมูลนี้แล้วปล่อยให้เอเลี่ยนแฝงตัวอยู่ในโลกของเราเอ็มไอบีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สนุกอันนี้สนุกมากพี่คือถ้าเราเชื่อนะแล้วแบบว่าเราคิดว่าสิ่งนี้แม่งมีจริงอ่ะโอ้โหแม่งสนุกเลยเราจะมองโลกสนุกมากเลยแต่พูดถึงหลักฐานมันก็มีองค์กรระดับประเทศระดับโลกด้วยกันสหรัฐอเมริกากองทัพอากาศยืนยันว่าเขาได้พบเห็นวัตถุประหลาดซึ่งอนุมานไม่ได้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมทรงกลมคล้ายจานบินนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยให้มันว่านี่คือเจอ UFO เราว่ามันต้องกลับมานิยามของ UFO ครับ UFO จริงๆภาษาอังกฤษมันย่อมาจาก Unidentified Flying Object ซึ่งถ้าแปลตรงตัวคือวัตถุลึกลับบินได้ไม่ได้มีคำว่าเอเลี่ยนมันไม่มีคำว่าเอเลี่ยนอยู่ในนั้นใช่ใช่แต่ว่าภาพจำของคนทั่วไปในยุคนี้เราเสพสื่อมาเรื่อยๆอ่ะเราผูกคำว่า UFO กับเอเลี่ยนไปแล้วเออใช่ถามว่า UFO มีจริงไหมมีจริงคือเนี่ยบอลลูนนี่มันนุ่มมาจากไหนมาในอเมริกาอะไรเงี้ยเราว่านี่แหละมันไปผูกมัดกันมากอ่ะทำให้คนหลงไปว่าเจอเอเลี่ยนจริงไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะ UFO เราอาจจะไม่แตกในเรื่องของตัวย่อของภาษา3ตัวคือ UFO ครับจริงๆอีกคำที่เราได้ยินบ่อยคือ UAP เนาะ Unidentified Aerial Phenomena ซึ่งแปลความคนละแบบกับ UFO แต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์บนอากาศที่ลึกลับไม่สามารถตีความได้ว่าคืออะไรส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของแบบว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นสายฟ้ามาก่อนผมเดานะว่าอาจจะเป็น UAP ก็ได้หรือว่าการแบบฝนตกมีปรากฏการณ์แบบออโรราข้างบนนั้นน่ะก็จะเป็นแบบปรากฏการณ์ลึกลับบนท้องฟ้าที่คนอาจจะคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเอเลี่ยนหรือว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็ได้เพราะเขายังไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะอธิบายสิ่งเหล่านั้นได้แต่ว่าพอไอ้คำว่า UFO อ่ะถ้าเราจะมาดูกันน่ะหลังๆมันก็มีการบอกเหมือนกันนะว่ากองทัพอากาศของอเมริกาที่เขาเอามาพูดเรื่องนี้แล้วก็เป็นข่าวดังจริงๆแล้วอ่ะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มันมีโปรเจกต์นึงของกองทัพอากาศอเมริกาที่ถูกตั้งมาเพื่อวิเคราะห์ UFO โดยเฉพาะเลยหรือว่า UAP โดยเฉพาะเลยมันชื่อว่าโปรเจกต์ Blue Book คือแบบรันอยู่ประมาณ10กว่าปีแล้วก็มีเคสที่เขาวิเคราะห์เป็นหมื่นๆเคสนะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะพูดว่ามันไม่ใช่ UFO ไม่ใช่เอเลี่ยนหรอกมันเป็นเพียงแค่แบบอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีเลยเหรอไม่มีสักเคสที่แบบบอกว่าเป็นว่าแบบไม่สามารถหาคำตอบได้เลยใดๆอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นพี่ถ้าสมมติว่าหาคำตอบไม่ได้เขาก็จะไม่ได้คอนเฟิร์มว่าสิ่งนี้คือเอเลี่ยนใช่อย่างมากคือคอนเฟิร์มว่าเนี่ยคือ UFO อย่างที่ท่านพูดว่ามันคือปรากฏการณ์ลึกลับที่เราแค่อธิบายไม่ได้แต่เรามองในเลนส์ของคนที่เป็นผู้มีอำนาจแล้วคงไม่สามารถบอกได้ว่านี่คือ UFO เอเลี่ยนนะแต่เราก็ไม่สามารถการันตีฟันธงได้เช่นกันว่ามันไม่ใช่เขาคงตอบเซฟไว้ก่อนอะไรเงี้ยพี่กลางๆในมุมผมเนี่ยเนี่ยไม่เคยคิดบางคนก็บอกว่าเหมือนกันก็ได้นะแต่ยากอะรู้สึกว่าจุดเชื่อมโยงมันอะเราว่ามันขาดความเชื่อมโยงไปหน่อยคือ UFO อะหรือเอเลี่ยนอะมันดูเป็นความวิทยาศาสตร์มากเลยคือมันจะเป็นสายคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์แต่ผีเนี่ยเรามองถึงว่าความเป็นแบบวิญญาณนี่มันแบบเป็นสสารอะที่หายตัวได้หายตัวไปมาอะไรเงี้ย
แต่ UFO มันคือมนุษย์ต่างดาวคือตัวคนจับต้องได้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าความแตกต่างมันอย่างนี้แหละคนที่แบบกิ๊กเรื่อง UFO ในอีกทีเรื่องผีในอเมริกาในฝรั่งครับเขาเชื่อมโยงว่าไอ้ผีทุกคนผีที่เราทุกคนรู้จักกันมาตลอดเวลามันไม่ใช่ผีหรอกมันคือเอเลี่ยนนั่นแหละที่แฝงตัวมากับคนทั่วไปพวกเนี้ยเพราะทุกวันนี้เราก็สามารถเจอเอเลี่ยนในรูปแบบคนได้อะอาจจะเป็นไม่ได้จะเป็นไม่ได้จะเป็นไม่ได้มันจะมีทฤษฎีเป็นเอเลี่ยนเปล่าอย่ารู้ทันลึกลับแล้วคุณแก่คุณมาดูนี่ว่าข้างในมันมีเอเลี่ยนมันจะมีทฤษฎีแบบนึงที่สุบางมันก็ค่อนข้างแมสมากเนี่ยฝรั่งคือเวลามองว่ามนุษย์ต่างดาวมันไม่ได้เป็นเอเลี่ยนตาโตใช่ป่ะแต่เขามองว่าเป็นแบบสัตว์เลื้อยคลานเป็นรูปแบบใช่ไหมมนุษย์กิ้งก่าเป็นมนุษย์กิ้งก่ามีคนเชื่อได้ว่ามนุษย์กิ้งก่าเนี่ยแฝงตัวอยู่ในคนดังๆระดับโลกแบบโดนัลด์ทรัมป์โอบามาเนี่ยเป็นมนุษย์กิ้งก่าเลยถ้าย้อนกลับไปตอนจุดตั้งต้นของความคิดเรื่องมนุษย์ต่างดาวยูโฟที่มันบูมมากๆในอเมริกาน่าจะเป็นแหล่งที่มาสำคัญเนาะเราว่ามันก็เกิดขึ้นช่วงแบบสงครามโลกครั้งที่สองสงครามเย็นน่ะถามว่าอเมริกาทำอะไรบางอย่างมีการทดลองอะไรบางอย่างไหมพัฒนาเทคโนโลยีมันมีจริงๆถามว่าเอลิสติวันมันมีอะไรมันมีอะไรจริงๆนะคือมันเคยเป็นฐานทัพจริงๆมันมีเท่าๆจริงๆอ่ะเออมันมีการทดลองเทคโนโลยีเครื่องบินมาจอดลงบินขึ้นไปลงจริงๆแต่แค่คนมันเชื่อแล้วเอาสตอรี่เรื่องมือแต่ละเข้าไปใส่ครับมันก็คิดว่านั่นคือจานบินคือฐานทัพอะไรเงี้ย ในความคิดของพวกคุณ Area 51มันคือเรารู้สึกว่ามันเป็นฐานทัพเก่าฐานอากาศเก่าแล้วก็เป็นที่ที่คนพร้อมจะเติมจินตนาการเข้าไปให้มันได้อ่ะเพราะว่าอย่างนึงคือเพราะว่ามันเป็นปิดเป็นความลับอะครับด้วยความที่อเมริกาชอบปิดเรื่องนี้เป็นความลับทุกคนห้ามเข้าห้ามยุ่งแล้วคนนี้มันเชื่ออยู่แล้วในพวกทฤษฎีสมคบคิดอ่ะมันจริงคิดว่านี่ไงคุณยิ่งปิดแล้วคุณต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนเราอยู่นะจินตนาการเขาบีใช่หรือแม้กระทั่งว่าถ้าเขาแบบออกมาเปิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงคนที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าเอเลี่ยนก็จะไม่เชื่ออยู่ดีว่าอ๋อมึงต้องรีบมาพูดเพราะว่ามึงไม่อยากให้คนคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมมันบานปลายไปแล้วมันกลับมาไม่ได้แล้วมันกลับมาไม่ได้แล้วใช่ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกไหนจริงจริงเมื่อก่อนมันคือที่จอดเครื่องบินเฉยๆเลยนี่คือแฟกต์เลยนะคือไปซ้อมมาใช่ไหมก็มาบินจอดแถวนี้บินขึ้นบินลงตอนกลางคืนตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพที่คนเห็นว่ามันมีเครื่องบินขึ้นบินลงเข้าไปหายไปอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นวิชวลที่คนที่เชื่อในเรื่องพวกนี้จะเอาไปคิดต่อได้ว่าอ้าวแล้วมันมีคนมีทราฟฟิกขึ้นลงบ่อยครั้งว่าเอ๊ะแม่งต้องมีอะไรแน่ๆกลับคิดว่าแล้วไม่ต้องไปทำไมแถวนี้นะมีเพื่อนเคยไปแล้วก็เข้าไม่ได้ใช่ครับไปแล้วก็แบบหลายคนที่อยากไปผมก็พูดเลยว่าคุณก็จะไปเจอร้านซูวิเนียร์งงๆอยู่กลางทะเลทรายซึ่งเดคเลทของเขาเนี่ยผมพูดเลยว่าเซนทันเมกะบางนานี่คือดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าเกิดคนอยากจะเห็นแบบมันเป็นยังไงมันจะเป็นแบ็คเมลบ็อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยากไปอยากไปจริงๆแล้วอ่ะอย่าไปเลยเชื่อผมไม่มีอะไรไม่คุ้มค่าใช่ไหมไม่คุ้มค่าตั๋วแต่ว่าแล้วแต่บางคนอาจไปแล้วอาจจะเจอเพราะว่ามีหลายคนเขาบอกว่าก็ไปเห็นอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ถ้าเขาเชื่อเขาก็จะแบบอาจจะไปเจออะไรบางอย่างที่มันเสริมความเชื่อเขาก็เป็นไปได้เหมือนกันจริงเวลาพวกเราเล่าเรื่องในรายการนะเราพยายามจะแบบเข้าใจไม่ฟันธงแต่เข้าใจว่าคนบางคนเขาเห็นอะไรจริงๆอ่ะแต่ว่าการตีความของเขาต่างหากว่าเขาเห็นสิ่งนั้นแล้วเขาตีความว่ามันคืออะไรงั้นการตีความคุณกับผมก็ไม่เคยคุยกันแต่รู้ว่าจานบินคือลักษณะแบบจริงจริงคนทั่วโลกก็ไม่เคยคุยกันแต่เขาเห็นจานบินลักษณะเดียวกันเวลาพูดถึงจานบินเนี่ยมันจะมาออกมาแนวเดียวกันอันนี้คุณมีคำอธิบายไหมที่มาถ้าพูดถึงวิชวลที่คนมีเหมือนกันทั่วโลกจริงผมว่ามันเป็นเรื่องการที่แบบโดนเอเลี่ยนลักพาตัวไปคือทุกคนจินตนาการตามว่าโดนเอเลี่ยนลักพาตัวไปภาพที่ทุกคนเห็นคือเป็น POV ตัวเองแล้วก็อยู่ในห้องสว่างๆมีคนที่เป็นเอเลี่ยนยืนอยู่ข้างบนเนี้ยเอเลี่ยนมุมๆอยู่ใช่ตัดอะไรคือทุกคนไม่มีภาพนี้เหมือนหมดเลยแล้วผมกับพี่ทันเคยคุยกันว่ามันอาจจะเป็นแค่การเป็นเอฟเฟคของฮอลลีวูดเอฟเฟคอ่ะคือแบบว่าปรากฏการณ์ที่หนังสร้างภาพจำให้เราแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นตอนที่เรามีลูซิดดรีมหรือว่าเกิดอาการผีอำอะไรพวกนี้ครับคือพอลูซิดดรีมคือมันเป็นฝันที่เราควบคุมได้เราจะนึกภาพว่าตัวเองตื่นมาแล้วมาอยู่ในห้องนี้แล้วความฝันมันจะเรียลมากเป็นพิเศษแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นจินตนาการที่สมองมันจำมาจากการดูหนังแล้วพอฝันปุ๊บมันก็จะมาฟิลอินภาพตรงนี้ให้แล้วก็ทุกคนก็จะมีภาพจำนี้เหมือนกันหมดหรือแม้กระทั่งตอนผีอำที่มันการแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรเงี้ยครับก็จะมีภาพจินตนาการที่สมองมันเติมเต็มให้เรามันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนถึงมีภาพที่คล้ายๆกันเลยใช่แล้วก็ยังมีอีกหลายทฤษฎีอ่ะเวลามาอธิบายการ
บอกว่าตัวเองถูกลักพาตัวไปจริงๆเราย้ำว่าเราก็เชื่อนะว่าบางคนเขาเชื่อจริงๆว่าเขาถูกลักพาตัวไปจริงใช่แต่ว่านักจิตวิทยาหมอจิตแพทย์มันจะชวนมาวิเคราะห์กันว่าบางคนจะบอกว่ามันคือภาพหลอนคือเวลาคุณขับรถไปสมมติในป่าที่มันมืดๆแล้วมันมีแสงไฟมันสาดเข้าตาคุณอาการอะไรบางอย่างคุณร่างกายที่มันอาจจะป่วยอยู่แล้วแล้วแสงไฟมันทำให้เห็นภาพหลอนตาพร่ามัวสมองมันเสียหายไปอ่ะแล้วเวลาเรารู้สึกกังวลใจเราจะเอาประสบการณ์ในอดีตมาตีความจินตนาการตัวเองก็เริ่มมีคนอธิบายในคำตอบที่หลากหลายมากขึ้นนะนอกจากภาพหลอนแล้วบางคนก็แน่นอนแหละสร้างเรื่องเคสที่ดังมากทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้คือถึงแม้เราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเนาะแต่เรายังรู้สึกว่าเรื่องสุดท้ายที่เราจะเชื่อคือเรื่องนี้มีคนทั้งเมืองเห็นดวงไฟขึ้นบนท้องฟ้าพร้อมกันแล้วหยุดอยู่นิ่งๆเนี่ยแต่ไม่มีใครอธิบายได้มันคืออะไรแล้วมันสามารถเคลื่อนที่ไปได้ตรงนั้นมันมีห้าดวงเป็นแนวแบบ V ใช่ไหมครับอยู่ดีหายไปสองอันอยู่ดีเพิ่มมาอีกสองอันอยู่ดีหายไปเลยหมดแล้วก็โผล่มาอีกมาไปแล้วมีคนถ่ายภาพได้คนโทรไปสถานีโทรทัศน์ว่าเฮ้ยคุณช่วยรายงานข่าวได้ไหมเราเห็นสิ่งนี้อยู่บนท้องฟ้าของเมืองเราอะไรเงี้ยจนถึงทุกวันนี้จะหาคำตอบไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ก็มีสิ่งหลายอย่างเช่นพวกที่เป็นแบบนักการทหารจะบอกว่ามันคือการทดสอบซ้อมเครื่องบินสเตลหรือเปล่าเพราะสเตลมันมีการปิดวีเหมือนกันไงแต่ว่าเทคโนโลยีนั้นในตอนนั้นเนี่ยมันยังถูกปกปิดมีความลับอยู่เพราะฉะนั้นทหารก็ไม่กล้าอธิบายว่านี่คือสเตลที่แบบกลัวแบบคู่แข่งจะรู้บางคนบอกนี่คือการยิงบอลลูนขึ้นไปจากข้างล่างหรือเปล่าหรือว่าเครื่องบินมันปล่อยแฟลร์ลงมาหรือเปล่าแต่เรื่องนี้พอคำอธิบายมันยากมากอ่ะคนจะปักใจเชื่ออยู่ท่านอยู่ที่การตีความเหมือนเราจะตีความว่าอะไรเพราะเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องเอเลี่ยนเนี่ยแต่ถามว่าไอ้สิ่งที่ไม่อยู่ต่างดาวสิ่งนอกโลกมันส่งผลต่อพวกเราไหมอ่ะจริงๆมันส่งผลนะส่งผลยังไงมันมีเรื่องหนึ่งคือมีคนไปขุดค้นพบเจอเขาเรียกว่าอะไรนะโบราณวัตถุในพีระมิดในสุสานอียิปต์ครับแล้วพบเขาเจอว่ามันมีวัตถุบางอย่างที่ความรู้นั้นเวลานั้นได้ไงไม่สามารถอธิบายได้มันคืออะไรก็คือมันล้ำสมัยใช่ในยุคนั้นคือสมมติเป็นเพชรพลอยอะไรเงี้ยไอ้วัตถุดิบพวกเนี้ยความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์มีนักโบราณคดีมีไม่สามารถอธิบายได้แล้วพอไปค้นหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พบว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมาจากนอกโลกแล้วอยู่นั้นได้ไงแล้วคำตอบมันคืออะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเคยมีอุกกาบาตมาตกแล้วคนในอดีตอ่ะยุคแบบอียิปต์โบราณเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็เลยคิดว่ามันคือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เขาก็เลยบูชาสิ่งนั้นเอามาใส่ในสิ่งของเครื่องใช้ของกษัตริย์เนี่ยถ้าเรามองเอเลี่ยนโหนี่ไงเอเลี่ยนจริงๆแล้วมันมาจากนอกโลกเหมือนใช่แต่มันไม่ใช่เอเลี่ยนไม่มีใครเคยบอกที่มาของไอ้วัตถุนั้นถูกป่ะเราย้อนกลับไปในยุคของอียิปต์ที่อียิปต์เนี่ยเอาแร่ธาตุจากอุกกาบาตมาทำเป็นแบบว่าเหมือนของจักรพรรดิของจักรพรรดิอะไรเงี้ยคนก็ไปหาข้อมูลมาว่ามันไม่มีอยู่บนโลกอะไรต่างๆแต่มันจะมียินในยุคนึงนะถ้าผมจำผิดยุคอิลูมินัมยุคนั้นเนี่ยมันยุคเป็นยุคของการใช้สำริดมนุษย์ยังรู้จักคำว่าเหล็กแต่ว่ามนุษย์ใช้เหล็กเป็นอาวุธแล้วก็ในการใช้ในการหากินอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นภาพเหมือนแบบเอเลี่ยนเป็นคนเอาให้อะไรอย่างเงี้ยพวกคุณมีข้อมูลเรื่องนี้ไหมคือผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นจินตนาการของคนแหละคือถ้าสมมติว่าเราตัดทฤษฎีว่ามันเป็นเอเลี่ยนจริงๆก่อนนะคืออันนี้ผมว่าเราไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะว่าถ้ามันมีจริงอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่เอเลี่ยนอ่ะมันมีทฤษฎีอะไรที่เราควรพูดถึงบ้างผมคิดว่ามันก็คงเป็นแบบจินตนาการของคนที่มองว่าทุกสิ่งที่อยู่บนโลกอ่ะเขายังไม่รู้ว่ากระบวนการเกิดขึ้นของหินของเหล็กของสัมฤทธิ์พวกเนี้ยมันเกิดมาจากไหนเขาก็จะคิดว่ามันเป็นของที่อะไรก็ไม่รู้ว่า divine being แบบว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือกว่าเป็นคนมอบให้แล้วเป็นพระเจ้าที่สร้างโลกขึ้นมาคือมันจะเป็นมุมมองทางนี้ซะส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าทุกสิ่งบนโลกมันถูกสร้างขึ้นมาจากตัวตนที่เหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมนุษย์เราพยายามหาคำตอบให้กับทุกอย่างให้ได้อ่าใช่แล้วพอคำตอบที่เรามีอยู่มันหาไม่ได้อ่ะเราจะไปเอาคำตอบพิเศษมาใช้อ่ะอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้พูดถูกเลยใช่เขาแบบว่าไม่คิดที่จะเลิกละในการหาข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอยู่เรื่อยๆใช่ครับใช่คือที่เขาไปกรุงเมกกะกันนะครับคือผมจำชื่อคิวบ์ตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าเขาจะเดินวนรอบคิวบ์พิธีฮัทอะไรน่าจะประมาณนั้นครับแล้วก็มันจะมีหินที่อยู่ตรงกลางถูกตั้งไว้ตรงกลางเป็นหินสีดำเลยครับซึ่งหินเนี้ยก็ถูกวิเคราะห์ภายหลังว่าเป็นหินจากนอกโลกซึ่งคนก็เลยเชื่อว่าคล้ายๆกันคือเป็นหินที่ตกมาจากนอกโลกแล้วคนในอดีตเชื่อว่าสิ่งเนี้ยคือของขวัญจากพระเจ้าก็เลยเอามาบูชากัน
แล้วก็แบบให้คนเดินเดินรอบๆเพื่อสักการะไอ้สิ่งเนี้ยกันแบบว่ามันก็มีอิมโฟเอนซ์จากนอกโลกมาเยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของความเชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือว่าเอเลี่ยนแต่ว่ามันก็ถูกตีความรวมกับพวกพระเจ้าหรือว่าคอนเซ็ปที่เป็นตัวตนที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปอันนี้ผมไม่รู้มาก่อนนะว่าแบบหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มาจากนอกโลกแต่สิ่งที่น่ากลัวสุดคือคนใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเพื่อสร้างความเชื่อใช่ใช่ใช่ครับใช่หาประโยชน์จากมันมากกว่าจริงๆเอเลี่ยนไม่น่ากลัวแล้วมนุษย์น่ากลัวกว่าเวลาเราเสิร์ชเรื่องพวกนี้คนก็จะมักไปรวมกับควอนตัมทีโอรีใช่ไหมที่แบบว่าเป็นทฤษฎีควอนตัมที่บอกว่ามันมีการทดลองที่ชี้ให้เห็นว่าเลเซอร์ปลายเลเซอร์มันสามารถปรากฏได้2ที่พร้อมกันนั่นหมายว่ามันอาจจะมีการทางแยกคู่ขนานบางอย่างที่ทำให้จักรวาลเนี้ยสมมติเราทำแอคชั่นอะไรบางอย่างแล้วก็แตกออกมาจักรวาลแตกออกมามีจักรวาลที่ผมหยิบแก้วน้ำอีกจักรวาลที่ผมไม่หยิบแก้วน้ำคือสิ่งนี้ก็จะเป็นแบบมัลติเวิร์สทีโอรีหรือว่าแบบโลกคู่ขนานที่มันดำเนินคู่กันไปก็ได้จริงๆมันอาจจะมีมากกว่าแค่สองจักรวาลแต่ว่ามันแบบนับไปทั่วทุกครั้งที่มีแอคชั่นเกิดขึ้นซึ่งมันก็เห็นในหนัง everything everywhere all at once ครับใช้ไอเดียนี้ในการทำหนังอะไรมันมีแต่ทฤษฎีนะแต่อันนึงเราไม่ค่อยเชื่อแต่คิดว่ามันสนุกที่จะเชื่อคือเชื่อว่าเราอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันนึงซิมูเลชันอ่ะสมมติว่ามันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆอยู่อันนึงอ่ะแล้วมันจินตนาการโลกอยู่ในนั้นอ่ะแล้วมันมีคนอีกกลุ่มนึงที่กำลังเฝ้าดูไอ้พวกนี้กำลังแบบพูดคุยกันอยู่เนี้ยก็ได้เหมือนเราเล่นซิมซิตี้อย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นซิมอ่ะแล้วตอนนี้ก็คือพี่เจมก็คือถูกโปรแกรมมาให้มาโดยอะไรบางอย่างโดยที่พี่อาจจะไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำแต่ว่าพี่ก็คิดว่าตัวเองแบบบังคับตัวเองมาที่นี่แต่จริงอาจจะไม่ใช่ผมเริ่มคิดแล้วนะว่านี่คือตัวตนของเราหรือเปล่าวะเรากำลังถูกโปรแกรมอะไรบางอย่างหรือเปล่าวะซึ่งบางทีมันจะไม่ใช่เอเลี่ยนก็ได้แต่ว่ามันก็สนุกดีที่จะคุยคือว่ามันทำให้เราเอไอที่แบบล้ำหน้ามากๆไปแล้วก็ได้ทุ่งนาในอเมริกาป่ะที่มันเป็นสัญลักษณ์ต่างๆนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายคนก็ยังหาคำตอบไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างแน่ๆและสิ่งพวกนี้มันคืออะไรมันมีนัสกาไลน์ที่เปรูทุ่งโล่งๆแล้วก็จะเป็นรูปแบบรูปนกบ้างแหละรูปตัวประหลาดบ้างรูปแมงมุมบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งคนก็คิดกันมานานว่าสิ่งนี้คือหลักฐานเชิงประจักษ์ของการมีเอเลี่ยนอยู่เพราะว่าการที่เทคโนโลยีสมัยนั้นน่ะสามารถทำสิ่งนี้ได้มันดูล้ำเกินแต่จริงผมว่ามันก็เฉลยแล้วประมาณนึงเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้ววิธีการสร้างมันไม่ได้ยากคือวิธีการสร้างคือให้มีคนนึงที่คอยดูจากภาพข้างบนนะครับแบบดูว่าภาพรวมเป็นยังไงแล้วก็คอยกำหนดเหมือนเป็นสถาปนิกออกแบบว่าอยากให้ลวดลายนี้เป็นยังไงสมมติมีชั้นหินกองอยู่จำนวนมากเนี่ยวิธีการสร้างภาพนี้คือแค่เอาดึงหินออกมาแค่ดึงหินออกมาเรื่อยๆๆๆจนกลายเป็นเชฟที่ต้องการซึ่งเขาก็เดากันว่ามันน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าตรงนี้มันคือแหล่งน้ำตรงนี้คือพระอาทิตย์ขึ้นหรือเป็นวิธีการที่คนในอดีตใช้เป็นการเปรียบเปรยหรือว่าบอกบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างที่เขาต้องการอย่างเงี้ยพี่แต่มันไม่มีบันทึกไว้ใช่เราก็เลยคาดเดาเองว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรใช่ใช่ใช่คือผมรู้สึกว่าถ้าเขาจะแบบโชว์ว่าเขามีอยู่จริงมันน่าจะมีวิธีอื่นในการโชว์ที่มันดูแบบว่าเท่เนี้ยแบบดูปังเนี้ยอีกคำถามคือถ้าโชว์แล้วทำไมไม่โชว์ใหญ่ไปเลยอ่ะไม่โชว์แบบกลางทุ่งนาทำไมแบบไม่อยู่ในเมืองไปเลยอะไรเงี้ยไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะไม่ถึงเวลาที่ต้องบอกว่ามนุษย์ยังไม่ถึงจุดพีคยังไม่ถึงจุดแฟลชพีคอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับคือถ้าสมมติว่ามีวันนึงที่อยู่ดีนิวยอร์กมีรูโหว่ตรงกลางอะไรเงี้ยก็น่าสนใจแต่รูโหว่มันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้เหมือนกันดินถล่มอะไรเงี้ยคําว่า UFO หรืออะไรที่เราไม่สามารถบอกตัวตนได้มันต้องทําไมถึงเกิดขึ้นที่อเมริกามันไม่เกิดขึ้นที่อื่นบ้างอันนี้ก็น่าคิดนะมุมอื่นไม่มีหรอเรารู้สึกว่ามีประมาณ 2-3 ปัจจัยอ่ะปัจจัยแรกคือเพราะว่าเรื่อง UFO มันเกิดขึ้นช่วงสงครามเย็นแล้วสงครามเย็นเป็นช่วงที่อเมริกากับโซเวียตมันทะเลาะกันเนาะแล้วแข่งกันมากแข่งทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นเวลาความหวาดกลัวสงครามจะเห็นว่าอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวมันจะตีความว่าเป็นสิ่งน่ากลัวไปก่อนมันจะมองสิ่งที่ตีความไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วช่วงสงครามเย็นเป็นช่วงเวลาที่อเมริกาทดลองอะไรเยอะแยะมากมายมันมีโปรเจกต์เยอะมากครับถามว่าทำไมทำจริงทดลองอะไรแบบนี้จินตนาการเราเยอะมากแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนอเมริกามันมีความแบบรู้สึกไม่ไว้วางใจรัฐบาลตัวเองอ่ะว่ารัฐบาลต้องปกปิดอะไรบางอย่างแน่ๆถามว่ามันปกปิดไหมความจริงคือมันปกปิดนะปกปิดจริงมันมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายโปรเจกต์ล้างสมองคนโปรเจกต์ทดลองแบบทำให้เรือลบหายไปอ่ะโปรเจกต์แบบเคลื่อนย้ายสิ่งของข้ามมิติอะไรเงี้ย Stranger Things ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทดลองของอเมริกาด้วยเหมือนกันเคยทำมาหมดแล้วแต่ว่าผลลัพธ์ไม่ได้นะแต่เคยพยายามทำอ่ะ
แล้วเรื่องนี้มันถูกแฉออกมาในยุคประมาณสงครามเย็นอะไรเงี้ยช่วงหลังนั้นทำให้คนอเมริกาสุดกังวลใจว่ารัฐบาลปกปิดแน่ๆเพราะฉะนั้นปัจจัยทุกอย่างรวมกันทำให้คนรู้สึกว่าอะไรที่ฉันมองไม่เห็นน่ะหรือฉันมองเห็นแต่ฉันตีความไม่ได้ UFO ไปก่อนแล้วรัฐบาลปกปิดให้อยู่มันเลยเกิดขึ้นในอเมริกาค่อนข้างเยอะเป็นที่สภาพสังคมได้มั้ยว่ามันลิเบอรัลมากมันแบบว่าเปิดกว้างมากคนสามารถเชื่อในความคิดตัวเองได้มากๆแล้วเขาก็ถกเถียงกันแบบจริงๆจังๆคนกล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วเขาก็คุยกันผมคิดว่ามันทฤษฎีส่วนใหญ่มันเลยออกมาจากกลุ่มตรงนั้นมากกว่าที่มาถึงตรงนี้แล้วก็แบบเราก็ได้รับอิทธิพลจากพวกเขาค่อนข้างเยอะคิดอีกแบบนึงถ้าเป็นเอเชียเอเชียจะมองเรื่องจิตวิญญาณมากกว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เราก็เลยเชื่อเรื่องผีเราเชื่อเรื่องผีอ่ะการตีความอะไรเป็นอีกแบบไปอ่ะคุณเชื่อเรื่องผีไหมไม่นะไม่นะครับทำไมถึงไม่ไม่เคยเจอคือถ้าเจอคงเชื่อเออคิดเหมือนกันแล้วมีแบบสัมผัสอะไรได้ไหมครับแต่ว่าไม่ได้เจอจังๆแต่ว่ารู้สึกเป็นความรู้สึกขนลุกอะไรแบบนี้อ๋อถ้าขนลุกก็มีครับมีไม่แน่ใจว่าวันนั้นอ่ะผมอ่ะลงไปนอนเป็นเพื่อนหมาแบบเพิ่งเอาหมามาเลี้ยงแล้วก็มันยังเด็กอยู่ก็เลยนอนห้องนั่งเล่นเป็นเพื่อนมันแล้วผมก็ฝันว่ามันมีคนเป็นคนแก่เดินผ่านตัวผมไปแบบเดินผ่านทะลุผ่านไปเลยนะแล้วเขาก็ไปหยุดที่มุมห้องแล้วผมก็ตื่นเพราะว่าเสียงหมาเห่าดังมากผมก็ตื่นแล้วผมก็ตื่นมามองว่าหมามันเห่าอยู่ตรงมุมห้องที่ร่างนั้นไปหยุดพอดีซึ่งผมก็เลยมองว่าเอ๊ะมันพอดีเกินไปหรือเปล่าว่าทำไมมันถึงไปเห่าตรงนั้นแล้วสิ่งที่ผมฝันนั้นมันคือฝันหรือว่านิมิตอะไรบางอย่างนั่นแหละคือผมก็คิดว่ามันเป็นเพียงแค่แบบปรากฏการณ์ที่ผมอธิบายไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าเป็นผีนะมีคำอธิบายเรื่องผีนะสนุกเล่าให้ฟังว่าเราก็เคยหาแกสมาเล่าในรายการเยอะใช่แล้วมันจะมีบางเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าทำไมเวลาเราไปบ้านล้างอ่ะเราจะไม่ต้องเห็นอะไรแบบภาพหลอนผีตลอดเวลาแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรเงี้ยครับมีปัจจัยหลายอย่างมากนะอย่างแรกคือสภาพอากาศภายในบ้านล้างมันอับมันคับแคบฝุ่นมันเยอะแล้วฝุ่นเหล่านี้มันส่งผลต่อการตีความสมองเราสมองเรามันเปลี่ยนไปรอมันมีสารเคมีบางอย่างที่ทำให้กระตุ้นสารสื่อประสาทในหัวเรามันก็เชฟไปทางนั้นได้โอ้ร่างกายเราเซนซิทีฟอย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่สิ่งที่น่ากลัวผีสมองเราอ่ะสมองเรามันจะหลอกเราตลอดเวลาว่านี่คือผีนี่คือผีแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้อะไรแต่ว่ามันมีฝุ่นมันมีอากาศบางทีบ้านล้างบางร้านมันมีเชื้อโรคอยู่เยอะแล้วมันไม่เคยถูกเปิดคนไม่ค่อยเข้าไปทำความสะอาดเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเชื้อโรคอากาศฝุ่นมันก็สะสมอยู่ในมันสะสมเข้ามาในตัวเราอ่ะแล้วสมองเรามันสูดเข้าไปอ่ะมันรับรู้เข้าไปแล้วมันตีความเป็นภาพหลอนออกมาหรืออย่างหูแว่วจริงๆก็คล้ายๆกับพิธันคือหูแว่วบางทีอ่ะเรามันมีหลายความเป็นไปได้หูแว่วที่แบบอยู่ดีก็ได้ยินคนเรียกชื่ออะไรเงี้ยครับถ้ามันเป็นความเชื่อไทยคือถ้าเขามีคนเรียกชื่อคือห้ามตอบกลับถูกป่ะมันจะถูกเอาวิญญาณไปแต่จริงๆหูแว่วมันก็เป็นอาการหนึ่งของโรคจิตเภทได้อีกแบบนึงคือหูแว่วมันเป็นเหมือนเป็นกระบวนการอัตโนมัตินะคือสมมติว่าเราอยู่บ้านบรรยากาศตรงนี้แม่งคุ้นเคยมากเลยคือเราตื่นมาตอนเช้าทุกวันแม่จะเรียกเราตอนเช้าแต่สมมติว่าวันนี้แม่ไม่ได้เรียกเราตื่นมาในบรรยากาศเดิมๆอ่ะมันก็มีโอกาสสูงมากที่สมองจะเชฟให้เราได้ยินเสียงแม่ขึ้นมาอัตโนมัติโดยที่แม่อาจจะไม่ได้ยินของจริงก็ได้คือบรรยากาศมันนำให้สมองมันสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อเหมือนเป็นกระบวนการอัตโนมัติของรีเฟล็กซ์ของร่างกายเราได้อะไรเงี้ยครับคือแม่งก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่าเชื่อว่ามีคนที่ได้ยินจริงๆคนที่เจอผีคนที่เห็นเอเลี่ยนหรือว่าคนที่ได้รับประสบการณ์หูแว่วผมเชื่อว่าเขาเจอสิ่งนั้นจริงๆนะเพียงแต่ว่าที่มาของมันมันอาจจะไม่ใช่ผีอาจจะไม่ใช่เอเลี่ยนแต่เป็นเพียงแค่ร่างกายเขาสร้างขึ้นมาก็ได้อะไรเงี้ยครับสมองมันหลอกเราอ่ะเออว่ะเออนี่ก็น่าคิดน่าคิดเชื่อเรื่องผีไหม ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อเลยอ่ะไม่เชื่อไม่เมื่อก่อนเราเชื่อนะตอนเด็กๆอ่ะว่าเอ้ยเราเห็นอันนั้นหรือเปล่าแต่แล้วมันโตมารู้สึกว่าเราเห็นคำอธิบายที่มันหลากหลายขึ้นอ่ะอธิบายจากทฤษฎีของคนอื่นหรือว่าอธิบายจากการหาข้อมูลของเราเองหาข้อมูลเองด้วยยิ่งมาทำรายการนะก็โอเคนะจะบอกว่าหาข้อมูลเยอะก็จบแต่ว่าเฮ้ยมันก็มีคำตอบอีกหลายแบบอ่ะเมื่อก่อนเรามีแค่คำตอบเดียวมันคือผีอ่ะแต่นี้มันคือมีเป็น10-20คำตอบให้เราได้อ่ะอยู่ที่ว่าเราเลือกเชื่อแบบไหนล่ะแต่ถามว่ากลัวไหมอ่ะกลัวนะเห็นด้วยคือไม่เชื่อแต่กลัวอยู่ดีเชื่อแต่กลัวนะแต่ว่ามันย้อนแย้งมันจะกลัวมันจะคนส่วนตัวว่าเราจะเห็นอะไรวะแต่ว่าที่มาอาจจะไม่ใช่ผีไงเราจะเห็นผีอ่ะแต่ที่มามันไม่ใช่ผีอ่ะมันคืออะไรไม่รู้อ่ะความมืดความวูบวูบบางอย่างภาพหลอนอะไรบางอย่างที่สถานที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมก็เพิ่งเล่าในรายการแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าสนใจครับคือทางตะวันตกเขาจะมีการตีความผีอีกแบบนึงเขาจะมองว่ามันเป็นแบบเป็นสัตว์ประหลาด
ที่ชื่อว่า Shadow People มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในเงาของเราพี่แล้วสมมติว่าพี่เจมเดินไปตรงนี้แสงมันจ้ามากมันมีเงาตกกระทบตรงนี้แล้วหางตาพี่เห็นว่าเงาพี่มันเคลื่อนไหวแบบปุ๊บๆเงี้ยนั่นน่ะคือสิ่งที่ Shadow People มันทำคือเงาพี่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองแล้วมันรอวันที่จะมาเทคโอเวอร์ร่างพี่อยู่เว้ยแล้วก็ hey. แล้วนี่คือสิ่งที่เขาอธิบายปรากฏการณ์แบบเห็นผีหรือว่าประสบการณ์แบบลึกลับบางอย่างที่เจอในบ้านล้างหรือพวกนี้เขามองว่าเป็นแบบฝีมือของ Shadow People หมดเลยโอ้คนลุกนี่แดดไม่ได้เจอกูแล้วต่อไปแต่มันก็เป็นความเชื่อหนึ่งผมก็ไม่ได้เชื่อมันก็สนุกดีอ้าวก็ถือว่ามันก็มีเรื่องลี้ลับแบบนี้ใช่ครับใช่เขาบอกว่าเราสามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวด้วยพลังจิตสมาธินู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้พวกคุณมีความรู้หรือว่าความเชื่อหรือคำตอบเรื่องนี้ให้ผมไหมสำหรับผมอ่ะผมว่ามีโอกาสเพราะว่าถ้าเราพูดในแง่ว่าทำไมเราถึงไม่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้สักทีนึงอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของความถี่ในการปล่อยเสียงก็ได้เคยมันก็มีเรื่องเล่าที่แบบแมสพวกนั้นในอินเทอร์เน็ตคือมีวานชนิดนึงที่ปล่อยขึ้นเสียงได้ตัวเดียวแล้วไม่มีใครรับขึ้นเสียงนี้ได้หรือว่าก็ไม่สามารถรับขึ้นเสียงของสิ่งชีวิตตัวอื่นได้เป็นวานที่โดดเดี่ยวมากคิดว่าการจูนขึ้นคลื่นความถี่ให้มันตรงกันในการสื่อสารกันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราขาดอยู่ในการสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะแล้วสิ่งที่เราได้ยินน่ะมันก็เป็นเพียงแค่ข้อจำกัดของหูคอนทางโกนเราหรือว่าพวกเนี้ยที่เราสามารถรับได้แค่คลื่นความถี่นี้คือแต่ว่าร่างกายมนุษย์เราวิวัฒนาการในการรับคลื่นความถี่ได้มากขึ้นเราจะได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้คืออันนี้ในมุมผมนะแล้วก็แต่ก็น่าสนุกดีที่จะคิดเรื่องนี้ครับดร.ยศแหน่งมันปรากฏมีคอมเมนต์มามั่วชิบหายอันนี้เราเอาพูดจากข้อมูลที่เรามีแต่ก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เขาบอกว่าเขาสามารถสื่อสารได้ผ่านการนั่งสมาธิและพลังจิตอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจคุณคิดว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่ามนุษย์สามารถสื่อสารกับอาจจะสื่อสารกันเองอะไรอย่างเงี้ยเราว่าอาจจะเป็นไปได้แหละแต่ว่ามันก็ยากมากๆอ่ะในการที่เราจะไปหาขึ้นความถี่ที่ตรงกันได้ครับถ้ามันมีเยอะมากๆจริงๆเป็นล้านๆขึ้นความถี่คือจริงๆแล้วมันก็มีนักวิทยาศาสตร์ในไทยเองก็มีเหมือนกันครับ อย่างเข้าใจว่าอย่างที่ภาคเหนืออะไรเงี้ยเขาเริ่มมีจานอันนึงติดตั้งแล้วเพื่อตรวจจับขึ้นความถี่จากนอกโลกฟังเสียงใช่ไหมฟังเสียงขึ้นความถี่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ทั้งไทยและเมืองนอกก็ทำอยู่ยังไม่เจอทีเลยยังไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินใช่ใช่แต่ถามว่ามันมีคลื่นความถี่บางอย่างเข้ามาแปลกไหมมันมีคนพูดถึงเยอะแต่แค่มันจะเป็นแบบขึ้นไฟฟ้ามันจากพระอาทิตย์จากดาวดวงนั้นดวงนี้อะไรขนาดสิ่งไม่มีชีวิตเรายังคุยกับมันยากแล้วสิ่งมีชีวิตที่มันเหนือกว่าเราอ่ะเราคิดมันก็ยากกว่าอีกอ่ะแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์ต่อชีวิตของเราเพราะนั้นเนี่ยเราก็ยังสนุกกับการเรียนรู้กับมันได้ใช่ครับใช่ไหมสำหรับผมพวกผมสองคนแล้วกันเนาะเพราะเราพยายามจะแบบไม่ได้ไปบูลลี่ว่าไม่แกเชื่อเพราะแกแบบไม่ไต่ตองอ่ะเรารู้สึกว่าโอเคเชื่อไปเถอะมันไม่ทำร้ายใครอ่ะมันสนุกอ่ะมันสนุกเราก็ยังสนุกเลยอ่ะถ้าเกิดสมมติคุณ2คนนะครับไปเจอคำว่า UFO หรือว่าผีแบบพรูฟเลยว่าฉันเชื่อแล้วแหละว่า yes 100% เลยเงี้ยคุณ2คนจะอธิบายผมว่ายังไงขึ้นอยู่กับแต่ละเหตุการณ์ว่าเจออะไรว่าเคสไปว่าเจออะไรเราไม่สามารถเหมารวมทุกอย่างว่าอันนี้คือผีอันนี้คือมนุษย์ต่างดาวได้ถ้าเรามีคนมาเล่าให้ฟังเราสึกว่าเราจะเป็นคนไม่ได้ไปหักล้างความเชื่อเขาอะเพราะว่าเราสึกว่าเขากลัวจริงๆนะเขาแพนิคจริงๆอะเออหวั่นเราว่ามันก็น่ากลัวนะเข้าใจได้นะเราว่ามันมีคำตอบได้อีกหลายแบบที่ทำให้เขากลัวน้อยลงได้แต่จะไม่ได้ไปบอกว่าเฮ้ยไร้สาระนะอะไรเงี้ยนะเราว่าไม่ผมก็สึกว่าเราเคารพความกลัวของคนพยายามเข้าใจใช่พยายามเข้าใจมากกว่าผมเหมือนกันครับคือผมรู้สึกว่าบางทีอ่ะเขาเห็นจริงๆผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมรู้ว่าเขาเห็นจริงๆคนที่เจอผีอ่ะแล้วถ้าผมเจอผมก็คงจะยืนยันเหมือนกันว่ากูเห็นจริงๆกูไม่ได้โกหกเพียงแต่ว่าเราถ้าเขาอยากนะเขาแบบถ้าเขาอยากรู้ว่าที่เขาเห็นมันคืออะไรแล้วเขาพร้อมจะเปิดใจเชื่อว่ามันอาจจะเป็นผีก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ผีก็ได้ก็จะลองค้นหาข้อมูลของเขาดูว่าเอ้ยถ้าย้อนกลับไปวันนั้นอ่ะพี่เห็นอะไรกันแน่มันมีปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้อยู่นะพี่ลองคิดดูไหมว่าอาจจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเอาเชื่อผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นว่าเราต้องไปแบบไปบอกเขาว่าสิ่งที่เขาคิดมันผิดนะหรือสิ่งที่เขาเชื่อมันไม่ถูกนะอะไรเงี้ยเนาะเออมันเป็นการให้เกียรติกันระหว่างมนุษย์มากกว่าว่าแบบเออคนเรามีสิทธิ์จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่ออันนี้ก็ถูกต้องเคยไปพิสูจน์ของจริงกันบ้างปะไม่เคยไม่กล้า คือถ้าอยากถามว่าอยากไหมอยากไปนะเออแต่ว่าที่ผ่านมาแค่แบบไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่ได้กล้าขนาดนั้นคือรู้สึกว่าการอ่านข้อมูลในเน็ตอ่ะมันแบบง่ายกว่าการไปเจอจริงอ่ะแต่การไปเจอจริงก็สำคัญเหมือนกันในแง่การแบบยกระดับความเชื่อหรือความรู้ตัวเองได้เข้าใจ
ก็แต่คนที่เชื่อจริงๆว่าเขาเชื่อเพราะอะไรอ่ะถ้าพูดกันในแง่ความแมสมันก็ยังแมสอยู่นะมันยังเป็นสิ่งที่อยู่ใน pop culture อยู่คนยังชอบที่จะศึกษาถึงมันอยู่แล้วสื่อก็ยังสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่ามันยังมีคนที่รอเสพอยู่มันก็ยังคงต่อไปเรื่อยๆคือหนังเอเลี่ยนก็น่าจะยังมีต่อเรื่อยๆเราว่ามันเหตุผลคล้ายกับว่าเรื่องผีมันยังดังอยู่คนทั่วโลกชอบฟังเรื่องผีมันลึกลับอ่ะชอบฟังเรื่องฆาตกรรมแล้วว่าเอเลี่ยนก็คือแบบนั้นน่ะมันลึกลับมันดูไกลเกินตัวแต่ในแง่นึงก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ใช่เออไอความพอดีกันตรงนี้เหมือนกันนะคือคอนเซ็ปต์ของเอเลี่ยนมันไม่ได้แบบล้ำเกินจะเป็นไปไม่ได้แต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นแล้วการที่มันมีทฤษฎีนู่นทฤษฎีนี้หรือว่าการค้นพบใหม่ๆมันทำให้เรื่องนี้มันดูตื่นเต้นขึ้นหรือว่าดูเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆมันมีช่องที่แบบเป็นไปได้มากกว่าแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกดีเบตโดยแฟกต์ว่าคิดไปเองไม่ใช่ความเป็นไปคือมันจะมีข้อมูลความเป็นไปได้แต่มันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ใช่แต่มันมีทางเลือกอื่นที่เราอาจจะเชื่อโดยเอาทฤษฎีมาอ้างใช่ครับแต่ผมชอบอย่างนึงคือเท่าที่ไปฟังแบบพวกนักฟิสิกส์เก่งๆที่ผมเคารพแล้วกันคือเขาก็จะไม่ได้ปักใจเชื่อว่าเอเลี่ยนไม่มีจริงคืออย่างมันจะมีนักวิจัยของ Harvard มั้งครับที่เขายังเชื่อว่ามันมีดาวหางที่ชื่อว่าโอมัวมัวคือผมจำชื่อไม่ได้ชื่อน่ากลัวมากเลยนะมัวมันถูกค้นพบในปี2017แล้วไอ้ดาวหางเนี้ยมันวิ่งมาด้วยความเร็วประมาณเนี้ยแต่บอกว่ามันมีจุดนึงที่มันมีความเร่งขึ้นอ่ะอยู่ดีมันก็เร็วขึ้นคนก็เลยเชื่อว่าสิ่งเนี้ยมันอาจจะเป็นยานอวกาศของเอเลี่ยนที่มันพุ่งตัวได้มีเจ็ตแพ็คบางอย่างในการพุ่งไปข้างหน้าได้คือมันก็มีนักวิทยาศาสตร์คนนี้ที่เขาเก่งมากๆนะแบบมีคนมีชื่อเสียงอ่ะก็มาบอกว่าเนี่ยสื่อกระแสหลักพยายามพูดว่ามันไม่เป็นจริงหรอกพยายามตัดความมันไม่ได้ว่ามันไม่ใช่เอเลี่ยนออกไปทั้งที่คุณรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่คือคุณสามารถฟันธงได้หรอคือแม้ว่าคนเก่งๆเขายังมีพื้นที่ว่างในการเติมจินตนาการไปอยู่แม้ว่าภายหลังมันจะถูกพิสูจน์ว่ามันเป็นดวงอาทิตย์ที่เผาไหม้ให้นี้มันมีแก๊สพุ่งออกมาทำให้มีความเร่งมาแต่ผมชอบการที่เขายังไม่ปักใจเชื่อแม้ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นแนวคิดที่ดีเหมือนกันยังเว้นช่องว่างของความเชื่อของความอยากรู้อยากเห็นดีกว่าใช่ใช่ใช่ไม่งั้นมันไม่หนุกอ่ะมันก็มีอีกทฤษฎีนึงที่แบบคิดว่าก็สนุกที่น่าคุยคือคนชอบบอกว่าที่เราเห็นและเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวจริงๆมันไม่ใช่ต่างดาวมันคือมนุษย์เราที่มาจากอนาคตมนุษย์ในอนาคตที่ย้อนเวลามาย้อนเวลามาเพราะมีเทคโนโลยีที่ดีพอแล้วไอ้รูปร่างหน้าตารูปร่างที่เปลี่ยนไปเพราะว่ามันมีวัฒนาการไปตามโลกที่ไม่เปลี่ยนไปไงอะไรเงี้ยก็สนุกดีแล้วถ้าสมมติพวกพี่ได้มีโอกาสเจอมนุษย์ต่างดาวสมมติครับมันอาจจะจริงก็ได้คุณอยากเอ่ยอยากพูดหรือว่าอยากทำอะไรเขาเชี่ยผมคงขอลายเซ็นเขาก่อนนะขอเซลฟี่ไหมหรือว่าลงรูปใน IG ไหมแล้วคนจะเชื่อเราไหมก็เป็นคนที่ต้องลงสตอรี่แล้วแหละเฮ้ยแต่เป็นคำถามที่น่าสนใจนะผมไม่เคยคิดเลยอ่ะคือเวลาอ่านเรื่องผมก็จะคิดไปอ่านเรื่องของคนอื่นที่เจอเอเลี่ยนที่เขาอ้างว่าเจอเอเลี่ยนแต่เราก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าถ้าเราวันหนึ่งเราเจอเราจะทำอะไรวะโต้ถ้าเป็นโต้ช็อกว่ะโต้ยืนนิ่งแบบว่ายืนสัมผัสว่าข้างหน้าเราเนี่ยคืออะไรครับเป็นสิ่งแปลกใหม่อะอนาไลซ์ไม่เข้าไปทักวิเคราะห์ก่อนไม่แต่ถ้าเป็นเรานะเรารู้สึกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องตั้งสติก่อนว่าเราอยากจะถามอะไรเขาแต่ถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราอยู่ในโหมดที่เราไม่กลัวเราก็จะถามว่าคนหรือผีใช่ไหมแล้วการปรากฏตัวของยูคุณต้องมาเพื่ออะไรเอเลี่ยนมาขอส่วนบุญหรือแบบว่าเฮ้ยมีกล้องซ่อนอยู่หรือเปล่ารายการพี่ฟิลิปเป็นหอยป่ะเนี่ยฟิลิปเป็นหอยออกมาป่ะเฮ้ยหลอกกันอยู่หรือเปล่าสารแน่หรือสารแน่โชว์หรือเปล่ารายการซ่อนกล้องล้อกันเล่นนะอันนี้เราคุยเรื่องอะไรอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็อยากจะบอกเพื่อนๆเลยครับว่ามีหรือไม่มีก็ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของเราจริงใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็อย่าไปเปลี่ยนความเชื่อของคนที่เขาเจอหรือเขาสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แฟร์เท่าไหร่เนาะยกเว้นว่ามันเป็นความเชื่อที่อ่ะเริ่มไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วอันนี้ผมคิดว่าเราต้องพูดคุยกันเตือนกันได้เคสไปเคสไปว่าสมมติว่าเชื่อในเรื่องลัทธิเอเลี่ยนมากๆจนแบบเอาเงินของที่บ้านขโมยเงินที่บ้านไปบริจาคเยอะมากๆเงี้ยผมว่าอันนี้เราต้องคุยกันแหละว่ามันเป็นปัญหาสังคมแล้วเหมือนกันนะใช่แต่ถ้าเขาเชื่อแล้วแบบไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอะไรคิดว่าก็ต้องขอโทษคนเชื่อเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทั้งสองท่านครับฝากอะไรถึงคนดูหน่อยนะในเรื่องของความเชื่อเพราะผมชอบพวกคุณสองคนมากคือเชื่อแบบมีข้อมูลเชื่อในเบสออนแบบหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยพี่ทันก่อนเลยเราว่าเวลาเราเชื่ออะไรไปมากๆแล้วครับต้องรู้ตัวตลอดเวลาว่าไอ้ถึงเราเวลาเราเชื่อมากๆแล้วเนี่ยแปลว่าเราลืมตั้งคำถามหรือเปล่าสติปะสติแล้วมีตอบเอ๊ะในใจหน่อยว่ายิ่งเรายิ่งเชื่อมากๆยิ่งต้องมีความเอ๊ะในใจว่าเอ้ยเรื่องนี้มันจริงแค่ไหนทบทวนตัวเองหน่อยอย่าไปบีบไปคนอื่นนะครับ
บางทีเราเชื่อเราอินอะไรมากๆแล้วเราแบบเอ้ยคนนั้นมันเป็นอย่างนี้คนนี้มันเป็นอย่างนั้นเราคิดว่าถ้าความเชื่อเขาไม่ได้ทำร้ายใครอ่ะมันก็เป็นสิทธิของเขาอ่ะแล้วเคารพสิทธินั้นของเขาด้วยครับคล้ายๆกันคือผมชอบฟังเรื่องเวลาคนเชื่อในเรื่องอะไรมากๆเหมือนกันนะสมมติว่าเขาเชื่อเรื่องผีเดอะโกสต์วิดีโอหรืออังคารคุมโปงเองก็ตามอ่ะเวลาฟังคนที่เชื่อเรื่องผีมาเล่าอ่ะเราจะรู้สึกอินไปกับเขาอ่ะผมรู้สึกว่าความกล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วเราควรจะ encourage ให้คนแบบกล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเพียงแต่ว่านั่นแหละมันสิ่งที่ต้องมีตลอดเวลาคือสติแล้วกันเพราะว่าเรามีความเป็นไปได้สูงมากๆว่าเราเชื่อเรื่องนี้เราไปเจอข้อมูลอะไรมามันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า confirmation bias ว่าแบบสิ่งที่แม่งนำมาสนับสนุนความเชื่อเราแน่ๆเลยซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันขนาดนั้นคือถ้าเราเชื่อเราก็เชื่อไปแต่ว่าก็มีต่อมเอ๊ะอย่างที่พี่ธันพูดว่าแบบเอ้ยสิ่งนี้มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะลองยับยั้งชั่งใจไม่ใช่ว่าเชื่อไปทั้งหมดมันอาจจะทำให้เราเสพเรื่องใดก็ตามที่เราเชื่ออย่างสนุกมากขึ้นแล้วก็enjoy กับมันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับครับหลังจากนี้ขอให้พวกคุณมีประสบการณ์แปลกๆเช่นกันครับผมในทุกๆเรื่องขอให้เรื่องนี้สะท้อนกลับไปครับใช่ครับเพื่อเราจะได้มีอะไรมาแชร์กันต่อใช่ใช่ครับนะครับผมเชื่อนะว่าการแบ่งปันเรื่องของเหตุผลนะฮะหรือการตั้งคำถามคือสิ่งที่ดีแล้วเราก็จะไปหาคำตอบให้คุณนะฮะใช่ครับผมก็ฝากรายการอังคารคุณพงโคสอัพด้วยนะครับก็สามารถติดตามที่ YouTube A Time ดูดีทุกวันอังคารที่1และ3ของเดือนครับผมติดตามด้วยละกันนะครับใครที่มีคำถามนะครับเม้นมาได้นะฮะหรือฝากเรื่องคุณได้ครับอีเมลที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อยู่ตรงนี้ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ